ไปมันยังติดอยู่ที่กระเป๋าค่ะใช้น้ำยาเช็ดอะไรพวกนี้มันจะหนังมันจะเสียมันจะลอกมันเสียแน่นอนค่ะเพราะว่าหน้ากระเป๋ามันเสียไปแล้วค่ะมันถูกขีดเขียนไปแล้วอืมคือมันก็เกิดความเสียหายใช่ไหมฮะแล้วมันช่วยแล้วตอนนี้กระเป๋าอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยกระเป๋าอยู่ที่สถาบันอ๋อที่ว่าไปบินไปกรุงเทพแล้วก็ให้สายตรวจไปส่งที่ร้านเขาด้วยอะค่ะเพื่อที่จะไปเอากระเป๋าคืนแล้วเขาได้ติดต่อมาไหมฮะเขาไม่ได้ติดไม่ได้โทรมาไกลเกลี่ยแล้วโอนเงินมานี่ก็อยู่ๆโอนมาเลยค่ะหนูก็งงเหมือนกันตกใจเห็นมียอดเข้ามาใช่ไหมแต่น่าจะเป็นยอดนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือยอดที่ตกมือหนึ่งแล้วค่ะที่ซื้อมามือหนึ่งครั้งสี่แสนสามหมื่นถึงสี่แสนห้าหมื่นนี่แหละค่ะเขาไม่คืนเลยค่ะแล้วเขาโอนเงินมาให้หลังจากนั้นใช่ไหมก็ยังโอนเงินมาให้อยู่โอนเงินเพิ่งโอนมาวันนี่ต้องถือไว้ก่อนค่ะโอเคนะคะไม่ใช่ถามแค่ร้านนี้ค่ะแต่ร้านนี้ให้ราคาอยากให้ทำตามที่พูดค่ะเพราะว่าผลตรวจก็ออกแล้วแล้วก็สิ่งที่พูดที่บอกว่าจะชดใช้2ล้านบาทก็ต้องจ่ายด้วยค่ะแล้วก็เลิกเป็นกระเทยแล้วก็ชื่อสรพงษ์ด้วยค่ะก็ต้องทำตามใช่ค่ะที่พูดไว้ใช่ค่ะโอเคหนูก็ถามหลายคนอยู่นะคะเขาก็บอกว่าแท้ค่ะก็งงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอยากให้แน่ใจเลยก็คือเนี่ยค่ะสถาบันสถาบันเนี่ยก็คือตอนแรกเห็นเขาไลฟ์สดอะไรไหมที่เขาไลฟ์ด่าเราอะเห็นค่ะก็แคปไว้หมดแล้วค่ะแคปไว้หมดแล้ว